วันแรกที่ลงไปช่วยเขาเนี่ยรอยยิ้มสักรอยหนึ่งยังไม่มีเลยผมถามพวกเขาว่าคุณลุงครับทำไมคุณลุงถึงไม่ยิ้มเลยลุงไม่มีความสุขหรอกลูกลุงอยู่แค่รอวันตายโอ้โหมันแทงเข้าไปในหัวใจเราเลยลุงไม่รู้จะยิ้มให้ใครไม่มีใครยิ้มให้ลุงพอผมได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ผมได้กลับมาเนี่ยมันมากกว่าทองคำ100 บาทผมสามารถทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเขาไม่เดี่ยวดายเขาไม่มีญาติพี่น้องแต่เขายังมีเพื่อนร่วมประเทศร่วมโลกเขาได้พูดคุยเขาได้ระบายเราดีใจนะที่เราได้เห็นรอยยิ้มของเขาสิ่งนี้ที่ผมได้มากกว่าเงินสิ่งนี้ที่ผมได้มากกว่าทุกอย่างเลยนั่นคือรอยยิ้มของพวกเขาสวัสดีครับผมนายณัฐพงษ์เฉลิมแหลมอาจารย์ม้อนสำนักตักยันต์โพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐมครับจริงๆแล้วผมก็เป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้สูงส่งอะไรเพียงแค่เราเป็นคนเรียนวิชาสักยันต์ขึ้นมาต่อมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มาสักให้คนเขาจึงให้นามผมว่าอาจารย์สมัยเด็กๆเนี่ยเพื่อนชวนไปตีใครไปทำอะไรที่ไหนไปหมดเพราะเรารักเพื่อนเป็นคนที่ชอบทำบุญมากเวลากลางคืนเราไปขับรถเล่นหรือว่าเราไปมีเรื่องมีราวก็จริงอยู่แต่ว่าช่วงเช้าผมจะต้องใส่บาตรก่อนออกจากบ้านจะต้องสวดมนต์ประจำคือหยุดไม่ได้เรามีความปลูกฝังจากปู่ทวดของเราจุดเปลี่ยนของผมนะไปเจอคนตายแล้วฟื้นตายไป7 วันแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าในสิ่งที่เขาไปพบเจอในมุมในวันนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ผมเลยเชื่อนะมันเป็นความเชื่อของผมเลยว่าบุญทำแล้วได้มีจริงๆแล้วกรรมก็มีจริงๆเหมือนกันเงินนี้ไม่ใช่เงินค้ายามาเงินนี้ไม่ใช่เงินการพนันเงินนี้ไม่ได้ปล้นเงินนี้ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไปกดขี่ข่มเหงใครเข้ามาเงินนี้บริสุทธิ์ผมจึงพูดในคลิปกับทุกคนเสมอว่าผมทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เงินนี้บริสุทธิ์มาจริงๆคือยิ้มซีละ500เนี่ยนะฮะผมมานั่งมองทองข้อมือเนี่ยทองข้อมือเส้นนี้ลูกศิษย์เขามาถวายแก้บนไว้เมื่อ2 ปีที่แล้วด้วยความที่เราเนี่ยนับถือหลวงพ่อหลวงปู่สุขหลวงพ่อเปิ่นท่านไม่เคยยึดติดอะไรเลยเราก็เลยถามใจตัวเองมาตลอดว่าเรากล้าสละไหมเพราะเราเคยอธิษฐานไว้ว่าเมื่อวันใดที่เราดีขึ้นเรามีกินเราจะช่วยเหลือผู้ยากไร้เราจะช่วยเหลือสรรพสัตว์อย่างเช่นปลาที่จะถูกฆ่านกที่โดนขังคนที่กำลังจะตายหาไปช่วยเขาได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะทำผมตัดสินใจเลยวันศุกร์ที่24ขายเลยได้เงินกี่บาทผมได้เงินมา 49,200 บาทผมก็เลยเอาเงินโปะเข้าไปให้เป็น 50,000 เปิดสักมาเนี่ยผมจะเอาเงินเนี่ยแยกไว้ปันส่วนเพื่อทำบุญโดยเฉพาะผมจึงดึงเงินออกมาเลย 30,000 เป็น 80,000 บอกกับเพื่อนๆพี่ๆได้เงินมาอีก 70,000 เป็น 150,000นำเหรียญพ่อแก่เนี่ยออกมาเพื่อให้คนได้บูชาเหรียญละ300 บาทชุดแรกเลย 150,000 ชุดที่2วัตถุมงคลได้ 120,000 แบ่งหักออก 20,000 กว่าบาทไปสร้างหลังคาให้ผู้หญิงตาบอดเหลือ 100,000 นะฮะก็เท่ากับว่า 250,000 แล้วก็มีพี่ๆมีตำรวจมีทหารอีกที่รู้จักกันสนิทใกล้ตัวเอาเงินมาให้อีกเพิ่มอีกรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่ 300,000 ถึง 400,000ทำไมผมจึงต้องให้คนพเนจรถ้าผมซื้อของมาแจกคนเหมือนที่ทุกท่านหลายๆท่านทำคนมีเงินก็มาเอาได้คนมีรถมาเอาได้คนมีบ้านมาเอาได้คนมีโซเชียลจะได้รู้และมาเอาได้แต่คนพเนจรเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรเลยถุงยังชีพอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยแจกของตรงไหนก็ไม่รู้ผมเลยตัดสินใจช่วยคนพเนจรก่อนผมเจอคนพิการคนหนึ่งกำลังเดินใช้ไม้เท้าแกเป็นอัมพฤกษ์อายุ30กว่าผมเลยเปิดกระจกเรียกเขาประทับใจตรงที่เขาก็ไม่มีครับแต่เขาพูดกับว่า 1,000 บาทเนี่ยที่ให้ซื้อ2 ยิ้มเนี่ยพอแล้วเขาไม่มีแต่เขาพูดว่าพอแล้วมันสอนในเราเลยว่าแล้วเราล่ะพอหรือยังมันเลยได้ตรงนี้มาเลยถ้าถามว่าผมทำแบบนี้แล้วผมได้อะไร1เลยผมได้ทำในสิ่งที่ผมฝันไว้เมื่อวันหนึ่งที่เรามีเราจะแบ่งปันแล้วเราจะให้กับผู้ที่จนกว่าผมได้รู้แล้วว่าหัวใจตัวผมไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมผมพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองหรือสรรพสัตว์เพื่อนฝูงสายเลือดเดียวกันในประเทศไทยผมได้ขัดเกลาสันดานตัวผมเองนี่คือ3อย่างหลักๆที่ผมได้มาคนอยากทำดีนะครับแล้วไม่กล้าออกมาทำ1เลยโดนดูถูกคำขอละหาอย่างเช่นผมเลยอันดับแรกเพราะสิ่งเหล่านี้นะที่พวกท่านดูถูกคนดีๆคนที่อยากทำดีช่วยเหลือสังคมไว้ ท่านมองเพียงแค่ด้วยสายตาแต่ท่านไม่ได้เคยเอาหัวใจออกมามองท่านจึงสบประมาทปรามาสคนดีๆอีกหลายๆท่านจนไม่กล้าออกมาทำท่านดูถูกเขาโดยที่ท่านไม่เคยรู้จักเขาเลยท่านไม่เคยเจอเขาเลยผมอยากจะฝากตรงนี้ไว้เหมือนกันอย่าใช้สายตาแค่มองคนขอให้ได้สัมผัสได้รู้สึกได้รับรู้ในการกระทำของเขาก่อนจะทำให้คนเหล่านี้ที่อยากทำดีช่วยสังคมประเทศชาติบ้านเราท้อแล้วก็ไม่อยากจะทำดียิมซี5เราจะมีกล่องครับหรือว่าหมดใช่ไหมถ้าผมยังมีลมหายใจผมทำแน่ผมจะไม่หยุดช่วยสังคมผมจะไม่หยุดช่วยพระศาสนาผมจะไม่หยุดช่วยผู้ยากไร้ผมจะไม่หยุดจนกว่าผมจะหมดลมหายใจครับถ้าผมมีโอกาสผมจะออกมาอีกและผมก็อยากจะบอกอย่ารอแต่ผมขอให้พวกท่านทุกคนนะในประเทศไทยเนี่ยบ้านเราเลือดเดียวกันออกมาทำครับไม่ต้องกลัวจงมาแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ผู้ไม่มีอันจะกินบ้างแบ่งเขาฮะแล้วมันจะสวยงามมาก